สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Peter Watch Review นะครับวันนี้นะเราจะมารีวิวเจ้าตัว Wise Adamascus AD801 เรือนนี้นะครับซึ่งเป็นเรือน Limited ผลิตแค่300เรือนเท่านั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดจองตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมปี64ที่ผ่านมานะฮะก็อันนี้ก็ลุ่งเลยมาถึงประมาณสักเดือนธันวาคมปีนี้นะก็คือลูกค้าหลายรายนะครับคือได้สินค้าไปแล้วนะครับทั้งผมเนี่ยจริงๆก็ได้มาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเผอิญว่ายังติดธุระหลายเรื่องนะยังไม่มารีวิวตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสอยากจะรีวิวเพื่อนๆดูนิดนึงนะฮะซึ่งจะบอกเนี้ยว่าทาง Wise เองเนี่ยเป็นนาฬิกาแบรนด์ไทยนะครับที่ต้องบอกว่าเขาพยายามเหมือนกับสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าทำให้นาฬิกาเนี่ยมีประวัติที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยภาคภูมิใจในส่วนของนาฬิกายี่ห้อแบรนด์นี้เนี่ยของที่เกิดโดยคนไทยนะฮะโดยที่ว่าวัสดุต่างๆเนี่ยถามว่าเพื่อนๆนะครับถ้าดูจากราคาของเรือนนี้นะครับต้องบอกว่าเรือนนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ 25,500 บาทนะครับแต่ว่าตอนที่เปิดจองนะครับมีการพรีออเดอร์ก็ดีนะครับหรือถึงตอนนี้นะครับมีการจำหน่ายจริงนะครับอยู่ที่ราคาพิเศษอยู่ที่ 13,500 บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าราคานี้นะครับจริงๆไปขี่กับตัวแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สวิสก็ดีนะครับหรือเป็นแบรนด์ค่านาฬิกาญี่ปุ่นระดับโลกก็เลยนะฮะซึ่งว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนใจแบรนด์มากนะครับในเรื่องเอาเรื่องของวัสดุจริงๆนะครับด้วยราคานี้นะครับ 13,500 บาทที่ผมบอกไปนะฮะต้องบอกว่าทาง Wise เนี่ยจัดสเปคนี่เต็มๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูในรายละเอียดในของตัวนี้จริงๆนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยตัวเรือนะครับทำจากสแตนเลส 904L ซึ่งสแตนเลสเกรดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสแตนเลสเกรดที่ทาง Rolex นะครับก็คือทางระดับ Rolex ระดับโลกนะฮะก็ทำตัวเรือนตัวนี้อยู่ในพวกนาฬิกาดำน้ำนะครับก็ดีในส่วนของซับมารีเนอร์นะครับรวมถึงพวกเช่นพวก Oyster Perpetual นะครับเขาก็ใช้ตัวสแตนเลส 904L เป็นเบสเลยนะฮะซึ่งทาง Wise เนี่ยก็เอาตัวสแตนเลสเกรดนี้นะครับมาทำเป็นตัวเรือนซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าอนาคตนะครับอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ของนาฬิกาไทยๆเลยก็ได้นะฮะว่าถ้าสเลตเกตนี้แล้วเนี่ยใส่วัสดุเต็มๆไปให้เนี่ยนะครับคือผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ยึดติดแบรนด์นะครับตัวนี้ฮะถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยด้วยราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับมาดูในส่วนของตัวหน้าปัดนิดนึงแล้วครับหน้าปัดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาทำสไตล์ย้อนยุคไปในส่วนของสไตล์วินเทจนะครับสังเกตที่หน้าปัดนะฮะหน้าปัดตัวนี้นะครับมันจะออกมี texture เป็นผิวครุขระครุขระนะฮะโดยที่ว่าตัวที่12นาฬิกานะครับมีแบรนด์ Wise นะครับเป็นออกสีขาวๆตรงสีขาวๆเป็นฟรอนต์แบบนี้นะฮะซึ่งเขาจะมีลักษณะเหมือนปูดขึ้นมานิดนึงนะคือเหมือนกับสกรีนทับซึ่งมีความสูงขึ้นมานิดนึงดูจากภาพได้นะฮะรวมถึงตัวรุ่น Adamascus นะครับซึ่งทาง Wise เนี่ยก็ใส่เป็นออกสีเหลืองๆถ้าเกิดเราดูไม่ได้ดูลักษณะเป็นการเจาะในส่วนของภาพมาโครนะฮะเราจะเห็นเลยว่าตัวสีอะดามัสกัสตัวนี้จะออกสีเหลืองๆซะมากกว่านะครับรวมถึงตัวออโตเมติกคือตัวนี้นะพิมพ์อยู่ด้านล่างตรงเหนือ6นาฬิการวมถึงกันน้ำได้ถึง200เมตรนะฮะโดยที่ว่าตัวหลักมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะเป็นออกสีออกโรสโกนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว Wise นะครับทำก่อนหน้านี้คือตัว Limited คือตัว Hitman ตัวนี้นะฮะไว้ให้ดูหนึ่งนะฮีแมนตัวนี้นะฮะก็ลักษณะเป็นตัวที่ว่าเขาใช้ตัวหลักมาร์กเกอร์ต่างๆเป็นสีโรสโกนิดนึงนะแต่ว่าดูจากสีนะก็คือใกล้เคียงมากๆนะฮะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะฮะโดยที่ว่าตัวสีโรสโกของตัวฮิตแมนตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวลิมิเต็ดนี่นะครับก็จะออกจะคล้ายๆตัวนี้พอสมควรเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะฮะในส่วนของตัวนี้นะฮะตัวหลักมาร์เกอร์ต่างๆตัวนี้ของเขานะครับเขาจะมีการทำลักษณะเป็นออกสีโรสโกลด์ที่ผมบอกนะฮะโดยที่มีสารเคลือบแสงซูเปอร์ลูมิโนวาตรงนี้ลงไปด้วยนะฮะโดยที่ว่าตรงหลักมาร์เกอร์นี่ฮะดูสังเกตที่ตรงปลายๆนะมันจะลักษณะทำจั่วขึ้นมานิดนึงฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้อย่างตัวนี้ที่ผมบอกนะฮะคือเขาจะไม่มีจั่วนะฮะก็คือแบบเรียบๆตรงๆธรรมดาเลยซึ่งต้นทุนจะบอกว่าต้นทุนในส่วนของการทำตัวหลักมาร์เกอร์อย่างนี้นะฮะที่มีจั่วน่ะจะสูงกว่าตัวแบบนี้นะครับโดยที่ว่าตัวของ Wise เองเนี่ยก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์มากๆเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเนี้ย
เป็นตัวที่พิเศษจริงๆนะฮะรวมถึงในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงนะฮะสังเกตนะฮะเข็มชั่วโมงเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่หลายๆแบรนด์นะอาจจะเป็น อย่าง Rolex เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นตัว Mercedes เคยเห็นใช่ไหมครับที่เป็นแบบเหมือนกับดาว3แฉกนะฮะแล้วก็รวมถึงในส่วนของยี่ห้ออื่นๆอย่างพวกเป็นลักษณะเป็นพวก Snowflake อย่างพวกของ Tudor นะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตัวของ Wise เนี่ยก็พยายามดีไซน์ออกมาเพื่อให้เกิดลักษณะเหมือนกับเป็นไอคอนิกในอนาคตซึ่งมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นของแบรนด์นี้นะฮะซึ่งผมมองว่าตัวแบรนด์ไว้เนี่ยใส่ใจมากๆเลยนะฮะแล้วรวมถึงในส่วนของตัวขอบเซรามิกตัวนี้นะฮะก็ทำจากพวกซิลิโคนเซรามิกเลยแล้วก็ตัวนี้ให้สไตล์ในลักษณะแบบออกย้อนยุคเป็นลักษณะเป็นวินเทจนะครับก็คือออกขัดด้านๆเลยนะฮะซึ่งขัดด้านๆนี้นะถ้าเกิดเราไปดูนะมันก็เหมือนในส่วนของวินเทจนะก็จะเหมือนในส่วนของขอบฟิล์มนะครับซึ่งขอบฟิล์มจะไม่มีความเงานะตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเอามาดูส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าทางไวส์นะครับเขาก็เหมือนกับชูความโดดเด่นในส่วนของตัววัสดุมิดหนึ่งนะฮะดูที่ว่าตัวสเตเลต 904L เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเพื่อนๆจะทราบว่าตัวนี้นะครับจะมีความลักษณะเหมือนกับชายนี่มากๆก็คือเนื้อสารของการขึ้นเงานะครับโดยที่ว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของพวกโครเมียมกับโมเลบิดัมเยอะนะฮะทำให้ตัวนี้สามารถขึ้นเงาชักเงานะฮะได้ดีกว่าในส่วนพวกสเตเลต 316L นะครับเพื่อนๆเห็นสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมลองใบ้ให้ดูนะเนี่ยประมาณเห็นนิ้วผมนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เงามากๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะฮะเป็นแคลิเบอร์ของ Miyota 9039นะฮะซึ่งตัวนี้โดดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นโนเดทคือโนเดทก็คือไม่มีวันที่นะฮะถ้าเกิดใครสนใจในส่วนของนาฬิกาที่มีวันที่นะอาจจะต้องเป็นรุ่น AD8 อีกซีรีส์นึงนะฮะซึ่งเป็นอีกซีรีส์ที่อาจจะไม่เป็น limited edition นะครับซึ่งก็ทำมาอีกหลายสีเหมือนกันเดี๋ยวผมพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับอีกสักพักนะฮะโอเคครับกลับไปดูตัวนี้นึงนะฮะกำลังในส่วนของตัวเมประยมนะฮะไม่ยมตัวนี้นะครับทางไวส์นะครับก็จะมีการตีโลโก้เป็นโลโก้ลายไทยเห็นไหมฮะตรงนี้นะลายไทยเลยนะครับแล้วก็ถ้าที่ผมจับนะครับคือเป็นการลักษณะเหมือนกับเอนเคลฟลงไปก็คือเหมือนกับเป็นการจะบอกเลเซอร์คล้ายๆแต่ว่ามันจะลึกกว่าเลเซอร์ปกตินะฮะก็ถือว่างานถือว่าดีแล้วก็ตัวเมประยมนะครับต้องบอกว่าขึ้นเนี่ยตัวนี้นะสามารถจับด้วยถนัดมือมากๆเลยนะเพราะบางยี่ห้อนะครับตัวเรือนดูดีเลยดีทุกอย่างแต่ไม่ประยมเล็กไปเนี่ยหรือใหญ่ไปมันก็อาจจะไม่แมชนะครับแต่ตัวนี้คือค่อนข้างแมชมากๆเลยแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือตัวนี้เป็นสกรูดาวคราวนะฮะล็อกแรกพอเราหมุนตัวนี้คลายหลังล็อกปุ๊บนะฮะมันก็จะเด้งออกมาใช่แล้วก็สามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะฮะดูนะฮะแฮกเข็มวินาทีได้แล้วก็หมุนตั้งเวลาปกติได้เลยครับตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรก็หมุนขันกลับไปนะตัวนี้เวลาเพื่อนๆจะใช้งานนะครับก็ควรจะขันตัวนี้ให้แน่นนะครับก็คือตัวคลาวตัวนี้นะครับคือไม่ประโยชน์นะถ้าเราขันแน่นนะครับมันจะช่วยกันน้ำได้ตามที่ผู้ผลิตเขาบอกมานะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังแล้วกันนะด้านหลังตัวนี้นะฮะทางไวส์เนี่ยเขามีตัวติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาก็บอกว่าก่อนการใช้งานนะก็ให้เราสามารถตัวนี้ดึงออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าตัวเครื่องนะครับทางไวส์ก็มีการทำตัวโรเตอร์นะครับมีตัวเลเซอร์มาเป็นโลโก้ของตัวไวส์เลยเนี่ยแล้วก็มุมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ไทยเลยนะฮะแล้วด้านหลังก็ยังมีเขียนว่าเป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะฮะแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นสเลต 904L แล้วก็ตัวนี้ทำประมาณ300เรือนนะฮะก็จะมีเลขนัมเบอร์ในแต่ละเรือนเลยนะฮะแล้วก็ฝาหลังนะครับตัวด้านหลังในกระจกที่เพื่อนเห็นเนี่ยก็เป็นกระจกซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนซัฟไฟร์ด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงแล้วนั่นก็คือฝาหลังตัวนี้เป็นแบบแผ่นเกลียวนะฮะอ่ะมาดูด้านหน้านะตัวกระจกเนี่ยผมลืมบอกนิดนึงกระจกเนี่ยนะครับก็เป็นกระจกซัฟไฟร์แบบลักษณะเป็นบ็อกซ์เชฟนะครับสังเกตนะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะฮะตัวนี้ฮะมันจะโดนทรงนูนโดมๆขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวโดมๆตรงนี้นะฮะเขาจะเล่นลักษณะเหมือนกับวินเทจยุคเก่าๆถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูในรายการยุคเก่าๆนะครับยุคเก่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้านะครับตัวนาฬิกาตรงนี้นะตัวเอกกระจกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะฮะแม้แต่ทั้ง Rolex ก็ดีนะฮะยุคเก่าๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตัวพลาสติกหรือเขาเรียกว่าสโนลอยนะครับซึ่งจะปูดๆอย่างเงี้ยเป็นดมๆมาเหมือนกันนะทีนี้ป
พอปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าวิทยาการเราก้าวหน้ามากขึ้นนะครับการทำบล็อกเชฟอย่างนี้นะครับทำด้วยซัพไฟเนี่ยถือว่าทำยากนะครับราคามีราคาแพงสูงกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทางไวส์นะก็ให้มาเต็มที่เลยซึ่งถ้าเกิดเราเอาแค่ตัวสเปคที่ผมบอกทั้งหมดนี่นะครับดูที่ว่าไว้ให้มาราคาที่ 13,500 บาทนะครับผมบอกว่าจะบอกว่าเรียนตรงๆว่ายังไม่เห็นแบรนด์ไหนในตลาดนะครับที่จะกล้าให้ขนาดนี้นะครับซึ่งตัวอย่างตัวหน้าปัดที่ผมบอกนะครับด้วยความสวยงามอย่างนี้นะเวลาเข้าที่มืดนะครับตัวนี้ก็จะให้สารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวาเหมือนกันนะครับซึ่งสว่างวาบขึ้นมาเลยนะครับถือว่างานของทางไวส์เนี่ยเขาให้ทั้งความสว่างแล้วก็สามารถที่จะเก็บแสงได้เร็วนะฮะแล้วก็อยู่ได้นานนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับค่อนข้างยากรวมถึงที่ขอบตรงนี้ผมบอกนะฮะขอบเนี่ยเขาก็จะมีตัวสารเรืองแสงเคลือบเหมือนกันซึ่งทำให้เวลาเราเข้าที่มือถือว่าสวยงามแบบดูเด่นชัดดูเวลาก็ง่ายนะครับรวมถึงขอบเซรามิกนี่นะฮะผมหมุนให้ดูนะฮะแน่นครับแน่นปึกเลยแล้วก็หมุนกลับไม่ได้นะครับก็คือสามารถมั่นใจได้ว่าเวลาดำน้ำนะครับเวลาจับข้อมือเนี่ยโอกาสที่เราไปสไลด์โดนนิดนึงนะครับโอกาสที่มันจะหมุนตัวขอบเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าค่อนข้างจะหนึบพอสมควรเลยด้วยราคานี้ผมมองว่าในตลาดหายากครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยึดติดในส่วนของแบรนด์นะครับแล้วก็อยากอุดหนุนคนไทยนะผมก็แนะนำแบรนด์นี้จากใจเลยถือว่างานดีสุดๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับอยากให้แวะดูกล่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวางตัวนาฬิกานิดนึงนะครับอยากให้ดูกล่องกล่องที่ไว้ให้มานะครับอย่างนี้เลยครับยาวครับแล้วก็กล่องใหญ่เบ้อเลยนะฮะพอเปิดด้านในมาดูนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายนาฬิกานิดนึงนะไปอยู่ปลายแล้วกันนะครับนี่นะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับพอเปิดมานะครับด้านในก็เป็นอย่างนี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็นี่ข้างในครับเป็นกล่องไม้ดูสวยหรูนะครับซึ่งอันนี้เป็นไม้จริงๆนะครับแล้วก็มีการเลเซอร์นะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเป็นลักษณะเลเซอร์ปลายก็คือมีความค่อนข้างลึกลายถือว่าสวยมากนะฮะแล้วก็พอเปิดด้านในมานะครับผมอยากให้ดูด้านในนิดนึงครับก็จะมีแตงกิ้วการ์ดอยู่นะครับที่เขาให้มาเลยแตงกิ้วการ์ดจุดนี้นะฮะแล้วก็มีโฟมบอกแล้วด้านในก็เป็นไวส์รุ่นอะดามัสกัสนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะให้ดูข้างในคือแบรนด์นี้นะครับถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มนะฮะอันนี้ก็เป็นบัตรรับประกันนะของทางไวส์นะครับแล้วก็มีพวกนี้ต่างๆมีผ้าเช็ดนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เขาให้ตัวนี้ด้วยฮะตัว Quick Release Spring Bar มาให้แถมมาให้นะขนาด20มิลนะฮะแล้วก็มีตัว Spring Bar 2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็มีสายให้ครับอีกสายหนึ่งซึ่งนอกจากตัวสายหนังนะครับตัวหนังออยนะฮะที่ทางไวส์ให้มาแล้วนะครับทางไวส์เนี่ยก็จะให้ตัวนี้ครับเป็นสายFKM ก็คือตัวสายที่เป็นลักษณะเป็นพวกไวตันนะครับซึ่งเป็นยางพิเศษนะครับเช่นงานอุตสาหกรรมนี่ถือว่าทนมากๆนะครับทนเหงื่อทนด่างทนอะไรสารพัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาให้ตัวบัคเคิลตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลส 904L นะฮะผมอยากให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแม้แต่ Wise เองก็ให้นะฮะตัวนี้มานะฮะเขาให้มาตัวในส่วนของตัวบัคเคิลนะครับเขามีการขัดเล่นเงานะครับตรงจุดนี้แต่ในส่วนของตรงด้านหน้านะครับเขาจะเป็นการปัดลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนขนแมวนะก็คือเหมือนเรียกว่าซาตินฟินิชก็ได้นะแล้วมีเอนเกรฟตรงนี้นะเป็นตัวไวส์เหมือนกันทั้ง2อันแต่ว่าตัวพินเนี่ยครับจะเงาแวบเลยไหมก็คือเรียกว่าไวส์เนี่ยเขาให้เหมือนก็ให้ความสำคัญเรื่องของการดีไซน์นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็น 904L นิดหนึ่งนะฮะถือว่างานดีมากเลยนะครับอ่ะผมอยากให้ดูตัวในส่วนของตัวนี้ก่อนนิดนึงฮะอ่ะอย่างตัวนี้ของไว้ที่เป็นอีกตัวนะครับเป็นตัวบัคเคิลนะครับในส่วนของ AD9M นะครับตัวนี้นะฮะเขาก็เป็น 904L เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาคนละดีไซน์คนละทรงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขามีการขัดลักษณะเป็นขัดซาตินฟินิชเหมือนกันก็คนละแบบกันเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายดูได้นะเด็ดอีกทีนะฮะก็ในกล่องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกทีแล้วกันนะฮะกลับมาดูที่ตัวนาฬิกาอีกนิดนึงนะตัวสายที่เขาให้มานะครับก็เป็นสายตัวนี้ครับเป็นสายหนังออยนะครับเป็นออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสายนาฬิกาที่งานดีมากๆครับแล้วก็ในส่วนของขาลักตรงนี้นะครับขาลักนี่ก็ประมาณขนาด20มิลเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะตัวนี้ฮะเป็นสายหนังนะครับหนังออยเลยนะให้ดูด้านในนิดนึงครับ
ม้แต่ขาลักนะครับตัวของ Wise เองก็ขัดเงามานะครับวันนี้ขัดเงามาแวบเลยนะฮะด้านในก็ดูนะฮะตรงบอดี้เนี่ยขัดเงาหมดเลยเรียกว่างานใส่ใจมากๆรวมถึงในส่วนของตัวนี้ครับตัวขอบเบเซลนะครับเป็นลักษณะเป็น Edge Coin นะฮะถือว่าดีครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อดูดีกว่าครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูว่าหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับอ่ะนะครับข้อมือของผมขนาด 7.25 นิ้วนะฮะเมื่อขึ้นข้อแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยฮะถือว่าออกงานสไตล์วินเทจนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ชอบงานสไตล์วินเทจมากนะครับลองไปดูอีกสักรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่น AD8A ซึ่งจะแยกเป็นนะฮะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแยกเป็นเนี่ยเป็น AD810A นะครับตัวสีดำนะครับแล้วก็ AD830A สีน้ำเงิน AD840A สีเขียวAD851A สีแดงซึ่งทั้ง4รุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 15,300 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราสั่งออนไลน์เนี่ยลดเพิ่มอีก 1,000 บาทหรือถ้าเพื่อนๆสนใจอีกสีนึงนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษอีกสีนึงนะก็คือเป็น AD820A ก็คือเป็นสีน้ำตาลเทานะฮะตัวนี้ครับราคาพิเศษอยู่ที่ 15,600 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์ก็สามารถลดเพิ่มได้อีก 1,000 บาทเหมือนกันนะครับเราก็สามารถสั่งทาง Wise ได้นะครับซึ่งตัวเรือนตัวนั้นนะครับต้องบอกว่าทั้ง4รุ่นแรกที่ผมกล่าวไปนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นตัว Select 904L เหมือนกันเครื่องเป็นMiota 9015เดินเครื่อง 28,800 รอบต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกโดมซัฟไฟเหมือนรุ่นนี้นะครับที่เอามารีวิวนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกซัฟไฟเหมือนกันนะครับตัวขอบก็เป็นขอบเซรามิกแบบเซอร์โคเนียเซรามิกนะฮะซึ่งตัวนั้นแบบขัดเงาถ้าเกิดใครต้องการแบบเงาหมดนะเงาตรงขอบด้วยนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับแล้วก็อีกอย่างคือหน้าปัดตัวรุ่นนั้นนะครับทั้ง4รุ่นนะครับหน้าปัดก็จะเป็นลักษณะเป็นลายและสักเป็นลายหยักไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราโดนกระทบแสงนะครับก็จะมีหลากหลายมุมให้เราดูได้ในความแตกต่างของแสงที่เล่นลงมานะตัวนั้นก็กันน้ำ200เมตรเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สายที่ทางไวส์ให้นะครับก็เป็นแสงหนังแท้หนังออยที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวสาย FKM ไพศาลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสีจนที่โมบายสีรุ่นคือ AD820A นะฮะตัวอย่างเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวขอบเซรามิกแล้วก็อีกอย่างคือในส่วนของพายน้ำนะครับตัวนั้นนะครับพายน้ำพิเศษมากๆเลยจะมี2สีนะครับก็คือเป็นซูเปอร์ลูมิโนวามีความแตกต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะก็ลองสั่งดูทั้ง4รุ่นนั้นรวมถึงรุ่นพิเศษรุ่นนึงคือ AD820A นะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูอีกสายนึงนะครับก็คือสายที่เขาแถมมาก็คือสายไพศาลนะครับนี่ครับสายไพศาลออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็ผมมองว่ามันก็โอเคนะครับก็จริงๆแล้วในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับหน้าปัดรุ่นนี้นะครับออกแนวคุกขาคุกขานะครับแล้วก็ตัวสายไพศาลตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามี texture ลักษณะเป็น 3D คือเป็น 3 dimension นะครับคือจะมีลักษณะลวดลายเหมือนกับเอาไผ่มาสานกันนะครับคือถ้าเพื่อนๆอยากเห็นตรงนี้นะครับมากๆก็ลองไปดูในคลิปที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวสายไผ่สานตัว SKM นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือเอามาใส่ตัวนี้ครับสีแดงตัวนี้นี่ก็สายไผ่สานอีกสีนึงอันนี้คือสีแดงนะครับคือเท่าค่อนข้างจะลื่นมือนะครับถือว่าใช้งานได้เลยแล้วก็หนึบมือเวลาเราขึ้นข้อนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ตัวลายไทยนะครับเป็นของ Wise นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เจาะรูไว้เยอะมากนะครับคือคนที่ข้อมือเล็กๆนะครับหรือใหญ่ๆนี่สามารถได้ใส่ได้สบายๆนะครับลองดูนะครับผมใส่ขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะครับออกมาประมาณนี้เลยครับก็ออกแนวสปอร์ตนิดๆนะฮะแล้วก็ดูแมชกันหน้าปัดดีเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะผมก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้ว่าโอ้โหสวยจริงๆครับใส่ออกงานกันได้นะครับแล้วก็เล่นแสงมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าอนาคตนะครับอาจจะมีรุ่นนี้นะครับที่ทาง YS นะครับออกมาในลักษณะอื่นๆเช่นนะฮะอาจจะออกหน้าปัดออกสีฟ้าๆนะครับเป็นลักษณะสีเตอร์คอยนะครับซึ่งเป็นสีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับเป็นรุ่นพิเศษออกมารวมถึงตัวสายนาฬิกานะฮะออกแบบเป็นสายนาฬิกาสแตนเลสสตีลนะครับหวังว่าถ้า YS ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้ทางไวช่วยผลิตออกมาทำตรงนี้มาขายนะครับอาจจะดีไซน์ในส่วนของตัวสายสแตรปตรงนี้นะครับที่เป็นสเตนเลสสตีลนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับลายสปอร์ตหน่อยนะครับมีบัคเคิลสวยๆนะครับลักษณะเป็นการใช้งานจริงๆได้นะครับ
แล้วก็สามารถใส่ดำน้ำได้จริงๆเพราะเรือนี้มันดำน้ำกันน้ำได้ถึง200เมตรนะครับเราเอาไปดำในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับรวมถึงเอาไปใส่ลุยน้ำนะครับลงไปดำน้ำจริงๆและสกูบ้าเนี่ยสบายๆเลยครับซึ่งราคานี้เนี่ยผมบอกว่าหายากครับถ้าเพื่อนๆสนใจจริงเนี่ยก็แนะนำจากใจนะครับแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะหมดในตลาดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้จริงๆนะครับลองหาตลาดรีเซลดูนะครับหรืออาจจะไปซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของทางไวที่เอาไปขายทางต่างประเทศก็ได้นะครับราคาอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ของแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ทางไวส์เนี่ยเขาไปทำตลาดต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจจริงๆเนี่ยลองติดต่อไวส์ดูนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับลองดูอีกสักสายหนึ่งนะครับเป็นสายหนังจระเข้ที่มากับตัว AD9M นะครับตรงนี้นะครับที่ตะกี้ผมให้ดูดูว่าเป็นไงบ้างนะครับโอ้ออกมาประมาณนี้เลยครับโอ้ดูหรูหราขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะแอบแบบแปลกๆนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ชินตานะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายวินเทจเนี่ยอาจจะออกสีน้ำตาลนะครับซึ่งแต่ตัวเนี้ยเป็นสายหนังจระเข้สีดำเนี่ยผมมองก็โอเคนะถือว่างานลงตัวเหมือนกันนะครับแต่ละแต่ชอบนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแนวสายสีน้ำตาลก็ได้นะครับเอาสายสีน้ำตาลมาใส่ดูเนี่ยก็อาจจะแมทอีกแบบนึงก็ได้เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อดูแล้วกันนะครับโอ้ออกมานี่ถือว่าดูหรูหราขึ้นเยอะเลยครับใส่ออกงานได้สบายๆครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจลองดูนะฮะผมก็แนะนำจากใจเลยนะฮะสวยจริงๆแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อไวส์ดูนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ให้กับ Channel เราด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ